กรณีที่เราไม่ได้ยื่นบัญชีรายจ่ายในการเลือกตั้งค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งมีโทษอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยกฎหมายเขากำหนดไว้ในมาตรา128นะครับในมาตรา128ได้บัญญัติเอาไว้ว่าผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา62ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด5ปีนะครับเพราะฉะนั้นอัตราโทษค่อนข้างหนักนะครับมีทั้งโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทและให้ศาลเนี่ยสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนด5ปีคำว่าเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งก็หมายความว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่สามารถจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้และขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะไม่ได้รับเลือกตั้งนะครับสมัครไปแล้วไม่ได้รับเลือกตั้งก็จะต้องยื่นเอกสารในเรื่องของบัญชีรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับ